ที่มีการจัดไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพก็กราบเรียนเชิญนะมาร่วมกันไหว้พระสวดมนต์รับศีลนอกจากทำบุญแล้วก็จะได้รับความปานแสดงพระธรรมเทศนาของช้อยบ้านสวัสดีครับดินร้านชมสิงร้านกับชมวันนี้พามาเที่ยวงานธาตุพามาเที่ยวงานธาตุพนมวันที่3แล้วเนาะวันที่3แล้ววันนี้ตอนนี้เขาก็อยู่ในบริเวณพระธาตุแล้วจะพากันไปเที่ยวลอกเบิ่งอย่างนะไปลอกเบิ่งน้ำกันได้พี่น้องเลยมาวัดต่างเตรียมไว้จุดมือใดมือหนึ่งในมืองานนี่แหละครับร้านชมสิ่งกับพาไปดูนโยบายพามาเบิ่งครับมีสรรพคุณก็คือป้องกันพยานอันตรายวันนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับไอ้ตำนาวัดพระใหญ่ครับมีชายไม่มีบทเหมือนกับครูปิตาใหญ่นั่นเองเปิดทัศน์พนมในรูปบริเวณหน้าด้านโตที่โยมได้ทำการถ่ายรูปหรือว่าการเจอที่จัดนั่นเองโยมได้อาวุธของใครแล้วก็ใครได้มาต่อมาจากอินทรชิตอันนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติคร่าวๆพอได้ใจความใจความสำคัญแต่เนื้อหารายละเอียดอย่างลึกลงไปนั้นซอยญาติโยมก็สามารถถ่ายรูปไปแล้วก็ค้นหาได้เลย
อาจจะอินเทอร์เน็ตตอนนี้การใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าการเข้าถึงข้อมูลนั้นเข้าถึงข้อมูลยังตัวเนื้อยังไม่ได้พาเดินต่อเนาะง่ายทีมจริงจริงโทรศัพท์ไปก็สามารถดูได้แล้วทุกอย่างภายในโลกแบบนี้ตอนอนุโมทนานโยมนะจับฉลากนี่ก็อยู่บริเวณวัดหัวเวียงครับธาตุพนมครับร้านชมชินก็พามาไหว้ครับพระองค์ใหญ่นะครับด้านล่างก็จะมีพระพุทธรูปของพระกิจิดังๆต่างๆลายล้อมวัดเลยครับรอบทั้งสองด้านเลยครับยายชมกำลังสีไหวผ่านครับการทานลูกประชาหันเมืองสุโขทัยมานะจ๊ะพระพนมกับเป็นลานถือพานเด้อไปจัดกิจกรรมฟ้อนรำทำตักบาตรได้ตอนเช้าครับบรรยากาศพี่น้องประชาชนกันมาหลายครับคือคักอีกครับแต่นี่ก็จะเป็นประลำพิธีครับตั้งอยู่ตรงหน้าวัดพระธาตุเลยครับพอดีตอนนี้มันย้อนแสงกันหน่อยนะได้ครับได้ครับนี่ก็เป็นถนนเส้นหน้าองค์พระธาตุพนมตรงไปริมโขงเลยครับไปถึงนี้กันตรงริมโขงท่าด่านเลยทั้งสองฝากเดี๋ยวก็จะมีร้านขายของในศูนย์ศิลปาชีพการระบุบ้านนะครับเนาะการหัตถกรรมสินค้าพื้นเมืองครับตอนนี้แดดกำลังฮ้อนแล้วครับ4โมงประมาณ4โมงครับแต่ย่างไปเบิ่งน้ำกันยาวๆนะครับแสดงของโรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนมครับก่อนอยากสวยงามหน่อยเด็กน้อยกำลังเป็นตะแพงครับThank you.
ดสหัสสมาเพนิตมิตรสาวา